สวัสดีครับวันนี้มีคลิปสั้นๆอธิบายว่าอะไรคือ rotation point นะครับแล้วก็เพราะว่ามีคน request เข้ามาอยากรู้โอเคมาดูกันใช้ Trading View ก็ได้นะครับง่ายๆผมสมัครเป็นโปรไปแล้วเป็นฟรีทรายอัลนะครับก็จะใช้อะไรได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ดูครับถ้าตัดสินใจก่อน30วันจะมีลด50%ด้วยโอเคเรามาดูที่ไหนดีผมดู Go Future ก็ได้ Oh no เราต้องเข้าไปชาร์ตอันนี้โอเคเปิดชาร์ตอันนี้คือ Nikkei Future เราดู Go Future ก็ได้ยกตัวอย่าง5นาทีอะไรคือ rotation point นิยามง่ายๆเลยนะครับ rotation point ก็คือจุดที่ราคาเปลี่ยนจากบวกเป็นลบหรือลบเป็นบวกหรือเป็นจุดที่ราคาเบรกออกจาก balancing area เดี๋ยวจะงงเพิ่มอีก balancing area คืออะไรถ้าในวิธีเทรดแบบที่เขาเรียกว่า auction process นะครับคือผมเป็นสายนั้นผมเป็นสาย auction process พวกที่ใช้ auction เทรด auction process เนี่ยก็จะใช้ volume profile กันเป็นหลักนะครับเราจะเรียกช่วงที่ตลาด balancing หรือ consolidate ว่าbalancing เราจะไม่เรียกว่า sideway เพราะมันเป็นการสื่อความหมายที่ผิด sideway สิ่งที่นักลงทุนไทยพูดถึงกันมาตลอดว่า sideway เนี่ยความหมายที่เขาหมายถึงก็คือว่าเป็นช่วงที่ตลาดไม่วิ่งไปไหนเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเปรียบมันคุณกำลังขับรถอยู่กำลังออกไปข้างทางคือจอดอะไม่ต้องไปร่วมวงไพบูลย์กับเขาเพราะตรงนั้นตลาดมันไม่วิ่งแต่ว่ามันอาจจะไม่มีใครเทรดซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับผิดเลยทำไมถึงพูดอย่างนั้นถ้าคิดง่ายๆครับถ้าไม่มีใครเทรดมันต้องไม่มีวอลลุ่มถูกไหมก็ไม่มีใครเทรดไงจะมีวอลลุ่มได้ไงถูกปะแต่ในความเป็นจริงเพราะคุณไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยเห็นวอลลุ่มในแนว horizontal คือในแนวราบเหมือนวอลลุ่มโปรไฟล์มาก่อนเขาถึงได้พูดแบบนั้นกันนะครับแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่อย่างสมมตินี่คืออ่ะผมจะใช้นี่ช้าไปนิดนึงโอเคเราสามารถพูดได้ว่าตรงนี้โซนนี้คือ balancing area เพราะคุณยังไม่เห็นด้านขวาถูกไหมครับตอนนี้มันเทรดอยู่ใน area นี้นะก็เราก็จะเรียกว่า sideway ไม่ไปไหนทันทีอยู่ในเลนแคบๆที่เคยเข้าใจกันว่าไม่มีใครเทรด
แต่ผมจะให้ดูอะไรบางอย่างผมจะให้คุณดูวอลลุ่มโปรไฟล์นั่นเองไม่มีใครเทรดแล้ววอลลุ่มมันพีคมาได้ยังไงครับช่วงเนี้ยใช่ไหมผมต้องบอกว่ามันเป็นความเข้าใจที่ผิดนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเวลาราคามันเบรกออกไปจาก Balancing Area มันถึงมีพลังทำไมรู้ไหมครับเพราะว่าโซนเนี้ยเอาให้แคบลงอีกเพราะว่าโซนนี้ตอนนี้เรารู้แล้วนะว่ามีวอลุ่มเต็มเลยมีคนมีเทรดเดอร์ทั้งบายทั้งเซลเลอร์กระหน่ำซื้ออยู่ตรงนี้เพราะในออคชั่นโปรเซสทฤษฎีออคชั่นโปรเซสเขาถือว่าจุดนี้คือแฟร์ไพรส์ครับเทรดเดอร์มองมันว่ามันคือราคาแฟร์ไพรส์ที่จะทำบิสเนสไม่ว่าจะซื้อหรือขายเขาจะมองว่าตรงเนี้ยน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีถ้าจะขึ้นมันจะขึ้นจากจุดนี้ถ้ามันจะลงมันก็จะลงจากจุดนี้เพราะฉะนั้นทั้งบายเออร์และเซลเลอร์ถึงการหนักกันเข้ามาซื้อทำให้วอลุ่มมันพีขึ้นมาเพราะฉะนั้นในเมื่อมีทั้งเซลเลอร์ทั้งบายเออร์เข้ามาซื้อเยอะเวลามันเบรกออกไปมันถึงมีพลังไงเพราะว่ามันโดนสต็อปลอสสมมุติว่ามันขึ้นไปใช่ไหมมันเบรกขึ้นไปปุ๊บเซลเลอร์ที่ช็อตเอาไว้เนี่ยทั้งโซนเนี่ยหมดเลยบางคนช็อตตั้งแต่ตรงนี้อันนี้คือเสียรู้นะครับคิดว่ามันจะเบรกมันไม่เบรกโดนกับดักนะครับบางคนช็อตตั้งแต่ตรงนี้แถวแถวนี้เขาก็รอดูแล้วพอมันขึ้นมาปุ๊บถ้าเขายังไม่ออกเขาก็โดนสต็อปลอสออกถูกไหมสต็อปลอสคือมาร์เก็ตออเดอร์ชนิดหนึ่งนะครับอย่าเข้าใจผิดนะไม่ได้แปลว่าคุณตั้งสต็อปลอสตรงนี้เมื่อราคามาแตะโดนปุ๊บคุณจะขายได้ในราคานี้นะสต็อปลอสมันคือทริคก็คือเหมือนกับเราเหนี่ยวไก่ครับพอราคามันวิ่งไปโดนปุ๊บมันคือการสั่งให้ขายแต่ไม่ได้บอกว่าขายได้ในราคานั้นนะมันไม่การันตีนะครับสมมุติมันแรงมากๆมันอาจจะสลิปเลยครับคุณตั้งขายตรงนี้ใช่ไหมแต่ปรากฏว่าสต็อปลอสมันแรงมากอ่ะเพราะมันมีของคนอื่นเต็มไปหมดเลยที่ตั้งสต็อปลอสจุดเดียวกันหรือก่อนหน้านั้นโดยเฉพาะรายใหญ่ๆถ้าเกิดโดนสต็อปรายใหญ่เมื่อไหร่ปุ๊บราคามันจะวิ่งเร็วมากพอมันมาแตะสต็อปลอสคุณปุ๊บมันอาจจะขายไม่ทันราคานั้นนะครับเพราะมันสลิปไปเลยปุ๊บอาจจะขายราคาขึ้นบนเป็นต้นนะครับทีนี้เรารู้แล้วว่าจริงๆแล้วไอ้คำว่าไซด์เวย์ที่เขาบอกกันเนี่ยไม่ใช่นะนี่คือจุดแฟร์ไพรส์ที่ทั้งเซลเลอร์บายเออร์คำว่าเซลเลอร์บายเออร์ที่ผมพูดบ่อยๆเนี่ยไม่ได้แปลว่ารีเทลเทรดเดอร์เหมือนพวกเรานะครับผมหมายถึงพวกสถาบันการเงินพวกสมาร์ทมันนี่ที่มีความสามารถในการ manage contract ใหญ่ๆได้ซื้อทีละ100 200 300 contract ขึ้นไปพวกนี้เราจะเรียกว่าสมาร์ทมันนี่นะครับผมหมายถึงพวกนี้นะเพราะฉะนั้นเมื่อราคามันเบรกขึ้นไปปุ๊บเบรกแล้วอ
ราคามันเบรกขึ้นไปผมถึงบอกไงพอมันเบรกขึ้นไปแล้วมันจะวิ่งแต่ตรงนี้นะครับจุดเนี้ยเราเรียกมันว่า rotation point จุดที่มันเบรกขึ้นไปคือ rotation point แต่ไม่ได้แปลว่าราคามันจะกลับลงมาที่จุดนี้พอดีเป๊ะแล้วขึ้นไปถ้าเราจะมอง rotation point คือ rotation point ผมมองว่าเป็นโซนก็แล้วกันถ้าทำใช้ price action นี่คือโซนที่เป็น rotation point ถ้าราคากลับมาในโซนนี้ซื้อเลยถามว่าทำไม rotation point ถึงเป็นจุดที่เป็นเทรดเซตอัพที่ดีมากๆแม้ว่าบางครั้งมันจะไม่เวิร์กก็ตามแต่ส่วนใหญ่มันจะเวิร์กโดยเฉพาะสำหรับ day trade นะครับหมายเหตุนะครับสำหรับ day trade เพราะว่าทำไมถึงพูดอย่างนั้น day trade เนี่ยคุณก็รู้ว่าคุณซื้อแค่นี้อันนี้คือ gold future นะคุณซื้อจากตรงนี้ขึ้นไปถึงตรงนี้เนี่ย145ติ๊กอันนี้ Gold Future ใช่ไหมครับติ๊กละ10ดอลลาร์มันก็1,450นะนี่คือ Day Trade นะครับ Day Trade เขาหวังกันแค่ประมาณนี้นะน้อยกว่านี้เขาก็เอาครับจริงๆแล้วแค่นี้ก็พอด้วยซ้ำครับนี่ก็1,200ไปแล้วแค่นี้700เพราะฉะนั้นมันถึงเป็นเทรดเซตอัพที่ดีมากๆสำหรับเดย์เทรดเพราะถามว่าจุดที่มันจะกลับตัวคือโซนนี้แหละในการเทสครั้งแรกดูว่าใช่ไหมเลยมานิดหนึ่งถ้าใช้ price action เลยไม่ได้ใช้ volume profile เลยเลยมานิดหนึ่งขึ้นไปเท่าไหร่สมมติคุณเข้าในโซนเนี้ยมาแตะปุ๊บแตะที่ขอบเลยเอาแบบ aggressive เลยปุ๊บแตะที่ขอบ stop loss 4,30กว่าติ๊กกลับขึ้นไปหวังแค่นี้55นี่คือ540 US ดอลลาร์นะครับถูกไหมแค่นี้ครับถามว่าทำไมเวลามันลงมาเทสที่ rotation point คือถ้าใช้ volume profile จะเห็นชัดกว่านี้นะครับว่าจุดไหนที่ควรเข้าซื้อแต่ถ้าใช้ price action ก็ได้ถ้าจะอธิบายเป็นเหตุเป็นผลจริงๆมันก็ไม่ได้ยากครับมัน make sense ที่จะเข้าใจได้คนที่ซื้อคนที่มาระดมซื้อตรงนี้แล้วเซลว่าเซลเลอร์ก็แล้วกันเพราะคนนี้เซลเลอร์เขาเสียถูกไหมครับคนที่ช็อตมาร์เก็ตไว้ไม่ออกพอราคาทะลุปุ๊บมันวิ่งออกใช่ไหมครับทะลุไปจะมีเยอะเลยที่โดนสต็อปลอสตรงแถวๆนี้ทำให้เกิดแท่งนี้แท่งเขียวนี้แท่งเขียวยาวนี่นะครับทำให้เกิดแท่งนี้แต่ถ้าเป็นเทรดเดอร์ที่เขาเขี้ยวหน่อยเขาอ่านตลาดออกเขารู้ market structure เขาจะรู้ว่ามันจะไปติดครับติดตรงนี้ถ้ามองย้อนกลับไปไกลๆซึ่งในนี้อาจจะมองไม่ถึง1281 281
ต้องกลับไปไกลมากครับเพราะโกลงไปนานมากแล้วก็กลับขึ้นมาไม่เป็นไรแต่ผมจะบอกว่าถ้าคนที่มีประสบการณ์เขาจะรู้ว่าถ้าราคาเบรกตรงนี้ขึ้นไปมันจะไปที่ไหนมันจะไปติดตรงไหนเขารู้เขามันจะไปติดตรงนี้เพราะฉะนั้นแทนที่เขาจะแพนิคตาลีตาเหลือกขายถูกไหมครับเขาไม่ขายนะเพราะเขารู้เขาจะไปติดพอติดปุ๊บกลับลงมาเขาก็รู้อีกแหละว่าเดี๋ยวมันจะต้องกลับลงมาแทนที่เขาจะเสียเยอะขายแต่แถวนี้ใช่ไหมครับเขารอให้มันกลับมาแล้วค่อยขายตรงนี้ครับขายตรงโซนนี้แหละหรือเขาอาจจะรีเวิร์สเลยแทนที่เขาช็อตไว้ใช่ไหมเขาขายปุ๊บเขาซื้อกลับนั่นคือเหตุผลง่ายๆว่าทำไมโรเทชันพอยต์มันเวิร์กเพราะว่าข้อที่1คนที่ช็อตมาร์เก็ตเอาไว้แปลว่าตอนที่เขาเข้า Entry Market คือเขาเซลล์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะขายออกเขาก็ต้องบายไงพอราคามันลงมาปุ๊บเขาได้เวลาโอกาสในการออกที่เหมาะสมมากเพราะราคามันกลับลงมาทำให้เขาเบรกอีเวนหรือเขาจะได้กำไรนิดนึงก็ได้ถ้าเกิดก็เข้าข้างบนนี้นะครับเขาขายปุ๊บการขายของการเทรดแบบช็อตคือซื้อถูกไหมครับคือบายเพราะฉะนั้นมันเป็นประจวบเหมาะกับคนที่รอเหมือนอย่างเราอย่างผมนี่แหละที่รอว่าเมื่อไหร่ราคามันจะย้อนกลับลงมาที่โรเตชันพอยต์ผมจะซื้อผมจะบายเพราะฉะนั้นเทรดเดอร์เก่าที่ช็อตเอาไว้แล้วรอให้มันกลับมาเพื่อขายบวกกับเทรดเดอร์ใหม่อย่างพวกเราที่คอยมันอยู่ว่ามันจะลงมาเทสเข้าพร้อมกันบายพร้อมกันเลยมันก็ขึ้นไงครับส่วนมันจะขึ้นไปไกลขนาดไหนไม่มีใครรู้แต่ถ้าเป็น day trade มันได้เงินแน่ๆอยู่แล้วมันลงมาเทสปุ๊บมันก็กลับขึ้นไม่ติดสตั๊กเจอร์หายครับตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่2ตัวอย่างหนึ่งคือโซนนี้ใช่ไหมตัวอย่างที่สองโอเคเนี่ยมันมีเยอะแยะไปหมดอะนี่ก็คือโรเทชันพอยต์เหมือนกันบาลานซิ่งอยู่เห็นไหมครับได้หลายบาลานซิ่งอยู่คือการที่จะมองเห็นเนี่ยต้องฝึกสายตาไปเรื่อยๆนะครับถึงจะมองเห็นพอมันเบรกบาลานซิ่งไปเห็นไหมครับปุ๊บลงมาเทสนี่ไงไปอีกแล้วแม้แต่อันเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างเช่นอย่างนี้มันก็มีนัยยะครับเห็นไหมครับพอมาลงมาปุ๊บมีแท่งนี้กลับขึ้นไปกลับขึ้นไปเทสอีกแล้วร่วงลงมากลับขึ้นไปเทสอีกในแอเรียเดิมร่วงลงมาอีกแล้วคนบางคนบอกว่าโอ้ยแค่นี้มันจะเป็นได้อะไรนิดเดียวก็ลองดูดิครับก็ลองวัดดูสามสิบสี่ติ๊กใช่ไหมครับคูณสิบมันก็300กว่าถูกไหมสามร้อยกว่าถ้าเป็นอันนี้อันนี้มันก็460อ่ะมันโอเคบางคนอาจจะบอกว่าน้อยครับ
โอเคอันนี้ใช่ไหมขึ้นไปเบรกขึ้นไปนะครับเทสกลับมาเทสครั้งแรกครั้งแรกเนี่ยส่วนใหญ่จะ aggressive สุดเลยครับพอเทสที่ขอบบนปุ๊บไปกลับมาเทสอีกขยับขึ้นไปนิดนึงเทสอีกขึ้นไปอีกเทสอีกขึ้นไปอีกนี่คือตัวอย่างที่สองตัวอย่างต่อไปตัวอย่างต่อไปอันนี้ก็ใช่นะนี่ไงบาลานซิ่งแอเรียอันเล็กๆน้อยๆนี่ก็ใช่นะเนี่ยคุณต้องฝึกสายตาครับมองให้เห็นว่าอันไหนคือ balancing area นี่ก็ใช่นะครับเนี่ยแท่งนี้โผล่ขึ้นไปปุ๊บกลับลงมาเทสไปต่อนี่ก็ใช่แต่ราคาไม่ได้กลับลงมาแรงมากเขาไม่กลับลงมาตรงไหนอีกมาดูขาลงโอ้อันนี้ไกลอันนี้แรงเพราะว่าดูครับมันบาลานซิ่งแอเรียมานานมากเนี่ยถ้าเอาวอลุ่มโปรไฟล์เลนส์โปรไฟล์มากางดูคุณจะเห็นครับว่าวอลุ่มมันเยอะมากไอ้ที่เขาบอกว่าไซด์เวย์นี่แหละครับเห็นไหมวอลุ่มมันเยอะจะตายครับใครบอกว่าไม่มีใครเทรดพอมันหลุดเห็นไหมครับกลับขึ้นไปเทสครั้งแรกมันจะแรงสุดแล้วครับเนี่ยถ้าใช้ price action หาจุดนะครับก็ตรงนี้ครับประมาณเนี้ยอันนี้คือไม่ได้ใช้ลุ่มพาฟายนะครับ price action อย่างเดียวเลยนี่คือโซนที่น่าซื้อถ้าเอาไม่อยู่ขยับไปอีกกลายเป็นโซนนี้ครับก็ขยายโซนขึ้นไปมันมาเทสเสร็จแล้วมันก็ร่วงครับเท่าไหร่ครับตรงนี้770เหรียญอะต่อหนึ่งคอนแทรคมีอีกไหมเยอะแยะครับบอกเลยเยอะแยะไปหมดนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่เห็นไหมครับเบรกขึ้นไปนิดเดียวเองกลับลงมาเทสปุ๊บไปเลยลงมาอีกคราวนี้เทสไม่ถึงแต่ถ้าเรา cover แท่งนี้มันถึงพอดีขึ้นไปอีกกลับลงมาเทสอีกทีหนึ่งขึ้นไปอีกผมเคยบอกว่ากี่รอบครับสองรอบแรก work รอบที่สามต้องดูเทมโปของราคาตอนที่มันร่วงลงมาแต่อย่างอันเนี้ยมันก็เวิร์กเห็นไหมครับแต่มันลงมาขอบเลยนะขอบล่างเลยมีอีกไหมเยอะแยะเยอะแยะไปหมดเลยทัสกิลมีหอยขายเนี่ยตรงนี้ก็ใช่อ่ะนี่ครับ cover นี้แค่นี้ก็พออันนี้ก็ใช่ครับ
มากไปก็แค่นี้ก็ได้ครับนี่ไง first test ลงกลับไป second test ไม่ค่อยละแต่มันก็ลงอยู่ดีถ้าเข้าถูกไม่มีตังเสียเงินแน่นอนครับเพราะมันลงไปปุ๊บเนี่ยคุณล็อก stop loss อยู่ที่ break even ก็ได้นี่ก็ใช่balancing area ให้เจอครับนี่ก็ balancing ครับคราวนี้ทะลุขึ้นไปปุ๊บกลับขึ้นมาเทส structure นี้ก่อนลงไปพอลงไปอีกรอบนึงเนี่ยเทสอีกแล้วลงไปอีกต้องฝึกสายตาครับให้มองเห็นอันนี้ก็ใช่คือมีคนบอกว่าโอ้ยคนบ้าอะไรมีเทรดได้ทุกวันมาถึงได้เงินทุกวันนะครับมันไม่ได้ได้ทุกไม้หรอกครับมันมีเสียอยู่แล้วล่ะอย่างที่คุณก็เห็นบางเทรดผมก็เสียแต่ผมเอากลับมาได้ไงเพราะว่าอะไรครับคือเรามองเห็นมาเก็ตสตรัคเจอร์อ่ะอันเนี้ยถ้าเข้าแบบ aggressive ใช่ไหมทะลุขึ้นไปปุ๊บลงมาเทสปุ๊บผมเข้าตรงนี้ปุ๊บอันนี้ผมก็เสียไงแต่ผมรู้แล้วนี่มัน balancing area แล้วผมไม่ได้ใช้ price action ไงผมไม่ได้ใช้ price action เป็นหลักผมใช้ volume profile เป็นหลักผมก็เห็นนะครับว่าเห็นอะไรครับผมเห็นว่าไฮวอลลุ่มหนวบอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับคือถ้าเกิดใช้ price action เฉยๆเนี่ยลงมาเทสปุ๊บซื้อปุ๊บอันนี้เสียแต่ถ้าใช้ volume profile สิ่งที่คุณจะเห็นคือคุณจะเห็น volume node ครับผมขยายก็ได้ให้เห็นตอนที่มันเบรกตอนที่มันเบรกยังไงมันก็ต้องไปโลว์ลุ่มโหนดอยู่แล้วครับไม่ต้องการผมก็รู้ว่ามันเป็นเพราะราคามันสลิปขึ้นไปปุ๊บตรงนี้มันจะไม่มีใครเทรดไม่มีใครเทรดทันมันถึงได้กลายเป็นโลว์ลุ่มโหนดเพราะฉะนั้นเวลามันลงมาเทสมันมี2จุดแค่นั้นครับโลว์โลว์ลุ่มโหนดกับไฮลุ่มโหนดลงมาเทสปุ๊บแท่งนี้ปุ๊บมันถึงได้เนี่ยมันถึงจะเป็นแท่งเขียวนี่ครับมันลงมาใช่ไหมเทสปุ๊บมันกลับขึ้นไปแต่มันไม่มีเวลากำลังไปต่อกลับมาเทสอีกรอบหนึ่งไปที่ไหนครับเนี่ยไฮวอลูมโหนดตรงนี้เป็นมินิวีพ็อกแล้วมันกลับมาแล้วครับเนี่ยเทสที่หนึ่งเทสสองเทสสามก็ไปครับเทสสี่ก็ไปครับเป็นต้นนะยังไงมันก็ต้องไปครับนี่ครับคือ rotation point แต่แค่มันไม่ใช่ point นั่นเองมันเป็นโซนผมอธิบายอย่างนี้น่าจะพอใจนะครับขอบคุณครับ